แต่สาธิตการผ่ารากสดๆเลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้เตรียมกับพี่เขาด้วยนะแต่ว่าไม่คิดว่าพี่จอนจะทำได้เยอะจขนาดริงนี้ๆครับพี่มันทำครั้งในครั้งเดียวมันไม่ได้ครับพี่มันต้องกรีดตั้งไว้ก่อนนะครับเนอี่๋ยอรากไม้ที่พี่ถามผมมาตอนเย็นว่าถ้าผมจะทดอ่ะทดไหมผมจะคไรมั่บทดสั้นนะครับเนี่ยเหมือนเส้นไหนใหญ่นะผมจะขุดลงไปลึกๆนะครับขุดลงไปนิดนึงแล้วก็ตัดปลายไว้ตัดปลายรากด้านล่างครับขรุาดกลเงป็ไนปครับแล้วรอให้มันออกรากแขนงออกมาอันนี้ครับเส้นนี้คือพี่ขุดลงไปทดแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยเหมือนเส้นเนี้ยจะผ่าใช่ไหมครับทดไว้ครก่ัอบนผมทอ๋ดอไว้ทดใหก้่มอันนแตกให้มันแตกแขนงมาแล้วตย้อางวเราต้องเลือกเส้นไหมครับพี่ว่าต้องเป็นเส้นไหนเส้นใหญ่เส้นเลจ็กต้องจะผ่าใช่ไหมครับครับมันต้องทดเส้นใหญ่ก่อนครับอ๋อต้องทำเส้นใหญ่โอเคครับเส้นไหนว่ามันใหญ่เกินมันใหญ่มันโตไวกว่าเพื่อนนะมันโตไวเกินนะเราต้องเบรกใจไว้ว่าเรามาตัดสั้นถ้าตัดสั้นแบบนี้ถ้าไม้เราใหญ่ไปมันแตกตาลงมาตรงนี้โอกาสที่มันจะบวมอ่ะเยอะถ้าบวมอ่ะเราต้องทุบเข้าไปอีกมันจะเสียไม้แล้วการทดลากเราทดระยาวไว้ก่อนคอือืทดเบมรกนั่นคือการทดนั่นคือการทดลากที่ผมทำนะครับครทับดผมลึกดูโอเคแล้วก็ผมเหลือถ้าว่าจะผ่าใช่ไหมครับถ้าเราทดไว้แล้วถ้ามันแตกรากฝอยแล้วเราจะผ่าเราต้องทํานี้เลยครับกรีดครับเอามีดกรีดนําร่องไว้ก่อนครับกรีดกรีดอย่างละ15 องศานะครับข้างหนึ่งกรีดให้เป็นแผลครับครับดูการกรีดกรีดเอาไว้อก่๋อนออันนี้อันนี้กรีดไม่ยังไม่ได้ผ่าใช่ไหมครับพี่กรีดใช่ไหมพี่ไม่ได้ครับผ่าเลยไม่ได้เนี่ยเปิดแผลก่อนเปิดแผลนี่ก่อนนะครับให้แผลมันเริ่มหุ้มเนื้อเริ่มหุ้มปั๊บเราเอามีดเนี่ยนี่เนี่ยผมผ่าให้ดูดีกว่าอันนี้ไม่เป็นจิ้มลงไปเลยครับเอามีดจิ้มลงไปเนี่ยแบบเนี้ยพักเอาไว้ก่อนเนี่ยพอแผลเริ่มปิดเนี่ยเราเหลาไม้มาเนี่ยไม้แบบเนี้ยเหลี่ยมแหลมแบบเนี้ยอืมแล้วก็เสียบลงไปวันละนิดครับ2-3 วันเรามาดันทีหนึ่งเนี่ยดันแบบเนี้ยวันนี้เอาเท่านี้ก่ออน๋อพรุ่งนี้ดันไม่ได้เสียบทีเดียวไม่ไม่ได้ทีครัเบดียวมันอาจจะเสียได้ครับถ้าอ๋อเราไม่มีก่อนข้างล่างไม่มีรากฝอยเราเกิดเราฉีกออกครับเกิดข้างนี้มันตายไปมันหากินไม่ได้มันทิ้งข้างนี้ไปเลยเหลือแต่ข้างนี้แหว่งอแบ๋อบว่าดูดันขาดข้างก็มีรากฝอยทั้งสองข้างมันจะเลี้ยงมันจะรอดทั้งสองงานเนี่ยผ่าแล้วผมจะให้ดูตัวอย่างผ่าแล้วเนี่ยดูนผะค่ราับแลม้วีตัวอย่างการผ่าไว้แล้วด้วยนะครับครับแต่ผมยังดันมาไม่ดันมาไม่ไม่ไม่สุดอ่ะอืเนี่ยครับมอ๋อเส้นนี้อันนี้คือผ่าแล้วใช่ไหมครับนี่ขแล้้าวงล่างรากฝอยก็ออกแล้วครับผมลากไว้ออกก่อนถึงจะผ่าครับอืมเนี่ยครับเทนหน้ากับโม่กันหน้าผ่ามากครับแผลมันเดินเร็วเนี่ยไม่ถึงเดือนนะครับเส้นนี้เป็นสองเส้นแล้วนะอ๋อครับอ๋อโอเคอันนี้ไม่ยังไม่ถึงเดือนใช่ไหมครับได้ประมาณนี้ไม่ถึงเดือนครับแผลมันหายแล้วครับแผลเดินเร็วครับโมกเพิ่มหน้าเนี่ยครับน่าจะผ่าถ้าคนชอบนะครับแต่บางคอนืไม่มชอบผ่าทดมันจะมีมิติสูงต่ํามันจะสวยไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่าไม้เราต้องได้ขนาดก่อนครับอืมนี่นะครับดูตัวอย่างที่เนี่ยเหมือนถ้าเราไปทดมันเลยเนี่ยมันถ้าไปทดสั้นเลยเนี่ยมันโอกาสบวมสูงอืมเอาให้ได้ก่อนเลี้ยงรากให้ได้ขนาดให้เท่ากันหมดคือทดปลายไว้ให้รากเท่ากันเราจะทดเหลือแต่ตัวทีเดียวแล้วก็มาเลี้ยงยังทดเวียดนามที่เขาทดเคครัยบเห็นไหมพี่ครัคบรับเห็นผไหมมครับอ๋อแล้วอย่างในภาพนี้
ได้ผ่าไหมพี่อันนั้นเบรกปลายไปเลยเกือบทุกเส้นเนี่ยแล้วพี่ข้างล่างอ่ะตัดลึกกว่าพี่นั่นอ่ะสังเกตว่าลากที่พี่ทำแต่ละต้นนะครับจะไม่เอาดินกบลากเลยมันอันนี้เพราะอะไรนะพี่มันแล้วแต่ไม้ครับพี่ไม้ประเภทที่มันลากตัวเร็วอ่ะพี่เหมือนเทมหน้าเหมือนเจอรี่แคระอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปกบลากมิดมันลากมันได้รับความชื้นมันจะบวมเร็วลากมันจะใหญ่เร็วกว่าโคนสมมติถ้ากิ่งใหญ่กิ่งเล็กอย่างเงี้ยลากมันออกมาลากมันจะเบียดโคนลากมันจะใหญ่กว่าโคนถ้าว่าลากเราเล็กเรากบไม่เป็นไรแต่ถ้าลากใหญ่เราเปิดไว้มันจะไม่บวมอ๋อมันจะไม่ใหญ่กว่าโคนนะพี่ให้โคนมันใหญ่ลากใหญ่ไม้เพิ่มหน้าเนี่ยลากมันใหญ่เร็วลากใหญ่เร็วกว่าต้นอีกพี่ถ้าเราไปกบมันให้ความชื้นใหญ่เร็วครับพี่จอนเจอปัญหาอะไรไหมครับเกี่ยวกับการทำแพมหน้าเต็มหน้าผมไม่เคยเจอปัญหาอะไรเลยครับไปเรื่องโรคเจอแต่แมลงครับแมลงที่มันมาเจาะตามยอดนะครับมันกินลำต้นเราต้องสังเกตดูดีๆครับที่ยอดอ่ะมันจะมีเป็นรูๆอยู่ครับถ้าแมลงเจาะแต่ว่าเป็นเพี้ยแป้งเป็นเชื้อราผมยังไม่เคยเจอครับพี่มันอยู่ที่เราต้องต้นไม้เราต้องแต่งกิ่งให้มันโปร่งนะพี่อย่าอ๋อแต่มันโดนแดดด้วยอย่าไว้ใบทึบเนี่ยเป็นรังของโรคมะเร็งอะไรเนี่ยเยอะครับถ้าว่าเราไม่ใบทึบอ๋อนี่นะครับก็การจัดรากนะครับสำหรับท่านที่สำหรับมือใหม่นะครับมือใหม่มือที่อยากเริ่มต้นเล่นบอนไซนะครับแล้วก็ไม่อยากหลงทางนะครับไม่อยากเสียเวลานะครับอยากคือทำแล้วได้รากที่สวยแล้วก็ไม่คือไม่ไปมั่วครับไม่มั่วไม่หลงทางนะครับก็อันนี้ก็อยากเอามาแนะนำแล้วก็เอามาเผยแพร่ให้กับทุกท่านที่เป็นมือใหม่นะครับได้รู้แล้วก็วิธีการทำรากนะครับเพราะว่าการทำบอนไซสำคัญมากนะครับตรงที่รากแม้เวลาเข้าประกวดก็ต้องมีคะแนนของรากนะครับก็และก็อีกอย่างท่านไหนที่สนใจนะครับก็ติดต่อพี่จอนได้นะครับพี่ปริญญางามเหลือบอกว่าเดี๋ยวอุดหนุนนะครับพี่จอนโอเคก็พี่จอนให้เบอร์โทรอีกรอบก็ได้ที่ให้ติดต่อเช็คทักเช็คอินบ็อกซ์มาเลยก็ได้ครับเฟซบุ๊กผมครับอ๋อนี่ติดต่ออินบ็อกซ์มาหาพี่จอนเลยก็ได้ครับนี่ตาม Facebook นี้นะครับFacebook อิสราสิงหวรรณกุลนะครับอิสราสิงหวรรณกุลนะครับก็ใครสนใจก็ทักแชทได้ครับทักแชทพี่จอนได้นะครับก็วันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับการจัดรากก็แต่อันนี้ก็ต้องบอกว่านะครับมันไม่มีอะไรตายตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับก็ใช่พี่จอนรบกวนพี่จอนรับผมเป็นเพื่อนหน่อยครับผมจะได้ไม่พลาดการเรียนรู้ครับพี่อิตนันนะครับก็แอดเป็นเพื่อนไปได้เลยครับพี่จอนที่เฟซพี่จอนนะครับก็ปรึกษาได้ยินดีให้ความรู้นะครับเดี๋ยววันหลังผมก็อาจจะเชิญพี่จอนมาให้ความรู้อีกนะครับเป็นอันนี้ให้ดูนะครับอย่าซีเรียสนะครับเป็นมือใหม่สอนมือใหม่นะครับเพราะเราทุกคนก็เคยเป็นมือใหม่แล้วก็รู้นะครับว่าต้องการอยากรู้อะไรนะครับผมก็จะพยายามหาสิ่งที่มือใหม่อยากรู้นะครับมาให้กับทุกท่านได้รับชมได้ดูกันนะครับครั้งหน้าใครอยากก็รอดูนะครับว่าจะได้ใครมาเป็น EP 2นะครับก็ยังไงก็พี่จอนจะฝากอะไรไหมครับรบกวนฝากได้เลยครับพี่จอนครับผมครับใครมีอะไรสงสัยถามได้นะครับถ้าผมรู้ผมตอบให้ทุกคำถามครับผมไม่มีหวงวิชาครับผมเผยแพร่ให้มันแพร่หลายมีคนเล่นเยอะๆครับพี่
ถ้าสมมุติเราทําเป็นเราเก็บไว้คนเดียวคนอื่นเขาเล่นไม่เป็นเขาทําไม่ได้เขาก็เบื่อเขาก็เลิกครับพี่ถ้าเขาปลูกแล้วตายไม่รอดคนก็ไม่มีกําลังใจเล่นต่อครับผมถ้าผมช่วยได้ก็จะเป็นอีกแรงหนึ่งครับผลักดันให้วงการมีเล่นกันเยอะๆครับให้มีมือใหม่เยอะๆก็โอมีเอคะไรก็ปัดได้ครับต้นไม้ราคาเบาๆครับผมเล็กๆไปลองเลี้ยงดูก่อนครับก็ถูกนะครับอันนี้ถูกจริงของพี่จอนี้ราคาหลักร้อยนะครับก็สวยๆก็ยังหลักร้อยผมมันยังไม่โตครับผมเลี้ยงไม่ทันนะครับแบ่งอ๋อโอเคพี่พุทธิเมธบอกว่าเดี๋ยวอุดหนุนครับโอเคนะครับไปครับไปอคุรับดผหนมุนขอกบัคนุณเยอะๆครับพี่เอ็มขอบคุณครับจานโอเควันนี้ก็โอ้ชั่วโมงกว่าแล้วเลยเดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวผมก็จะนัดพี่จอนเดี๋ยวพาไปดูสวนจริงๆที่พี่จอนทำไว้นะครับว่าครับทำไว้แบบไหนเอาไว้ยังไงในร่มในแดดหรือยังไงนะครับแต่ละต้นเป็นยังไงวิธีการดูแลไม้ลงดินกับในกระถางไม่เหมือนกันอีกครับมันครับขอบคุณพี่จอนมากๆนะครับที่มาให้ความรู้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคงได้เจอกันอีกครับเดี๋ยวเจอกันนะพี่จอนวันนี้ก็ขอบคุณพี่จอนมากๆนะครับสวัสดีครับพี่จอนครับสวัสดีครับในยุคโควิดแบบนี้นะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตัวโน้ตชาแนลสวัสดีครับ